ครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศชัดนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี100วันแรกเป็นระยะเวลาที่มีความสำคัญเขาจะเดินหน้าแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด -19 ให้กับประชาชนคนอเมริกัน100ล้านโดสครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศชัดนะครับว่าภารกิจแรกของเขาก็คือ100วันแรกทันทีที่ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เขามีเป้าหมายว่าจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ชาวอเมริกัน100ล้านโดสแล้วก็จะนำเด็กๆกลับคืนสู่โรงเรียนให้ได้ไบเดนยังขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลา100วันในช่วง100วันแรกหลังจากที่เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีไบเดนประกาศว่าเขาจะทำให้100วันนี้เป็นการสร้างความแตกต่างในการปราบปรามโควิด -19 ให้ได้ครับโจไบเดนยังเรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐให้ความสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ในด้านงบประมาณที่จะต้องใช้ในการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด -19 ให้ไปทั่วทุกหนทุกแห่งของสหรัฐอย่างไรก็ตามนะครับไบเดนกล่าวด้วยว่าเขาไม่อาจสัญญาได้ว่าจะสามารถปราบโควิด -19 ได้อย่างราบคาบภายใน100วันแรกของการเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าการแก้ไขวิกฤตโควิดครั้งนี้ต้องใช้เวลาแต่เขาเชื่อว่าเราสามารถปราบโควิดได้นี่เป็นคำพูดของเขานะครับทางนี้ไบเดนจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมปีหน้านี้แล้วครับจากที่สหรัฐนะครับไปกันที่อินเดียกันบ้างครับกระทรวงสาธารณสุขอินเดียเปิดเผยว่าขณะนี้มีบริษัทวัคซีน3บริษัทที่ยื่นขออนุมัติเพื่อใช้วัคซีนต้านโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉินในอินเดียและมีความเป็นไปได้ว่าวัคซีนบางตัวเนี่ยอาจได้รับการอนุมัติในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้วัคซีนที่ยื่นขออนุมัติได้แก่วัคซีนของบริษัท AstraZeneca บริษัท Pfizer Inc และบริษัทภารัตไบโอเทคของอินเดียโดยสถาบันซีรัมของอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของปริมาณนะครับเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตวัคซีนของทั้ง3บริษัทกระทรวงสาธารณสุขอินเดียเขาเปิดเผยข้อมูลอีกนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยมีแผนจะฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงประมาณ300ล้านคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนก่อนกลุ่มแรกแน่นอนครับกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นด่านหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์10ล้านคนกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่ทำงานแนวหน้าในการต่อสู้โควิด -19 นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจและทหาร20ล้านคนกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงต่อโควิด -19 อีก270ล้านคนครับก่อนหน้านี้สื่ออินเดียรายงานว่าทั้งบริษัท AstraZeneca และ Pfizer Inc ได้ยื่นขออนุมัติต่อสำนักงานควบคุมยาของอินเดียเพื่อใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งจะเป็นการใช้แบบกรณีฉุกเฉินเนื่องจากเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขั้นรุนแรงแต่วัคซีนของ AstraZeneca มีข้อได้เปรียบกว่านะครับในเรื่องของความสะดวกในการขนส่งเพื่อกระจายวัคซีนไปในพื้นที่ต่างๆของอินเดียเนื่องจากว่าสามารถเก็บวัคซีนได้ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสก็คือเก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดาได้นั่นเองครับไปกันที่อิหร่านกันต่อนะครับสำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานอ้างคำกล่าวของนายอับโดนาเซอร์เฮมาติผู้ว่าการธนาคารกลางอิหร่านที่โพสต์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ว่ามาตรการคว่ำบาตรภาคการธนาคารอย่างไร้มนุษยธรรมของสหรัฐทำให้อิหร่านไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากต่างประเทศได้เนื่องจากขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 ต้องดำเนินการผ่านช่องทางขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO แต่การชำระและโอนเงินโดยเงินสกุลที่กำหนดถูกปิดกั้นจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครับแล้วข้อจำกัดเรื่องการได้ใบอนุญาตจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือว่า OFAC สังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับนายเฮมาติระบุอีกครับว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็ไม่กล้าเสนอคำร้องของอิหร่านว่าด้วยการกู้เงินเพื่อขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อคณะกรรมการพิจารณาเนื่องจาก IMF ก็ถูกข่มขู่แล้วก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐแม้ว่าอิหร่านจะมีสิทธิที่จะดำเนินการได้โดยไม่มีอุปสรรคทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายมาขัดขวางก็ตามทางนี้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินและภาคธนาคารของสหรัฐนั้นทำให้อิหร่านไม่สามารถทำธุรกิจนำเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีธนาคารของเกาหลีใต้มาจัดซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 แม้จะมีการทำข้อตกลงกับรัฐบาลเกาหลีใต้ไปเมื่อหลายเดือนก่อนเพราะว่าอิหร่านไม่สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากเงินวอนเกาหลีใต้เป็นดอลลาร์สหรัฐได้ก็เลยไม่มีเงินนะครับไปซื้อวัคซีนของโคแว็กซ์นั่นเองครับ
อย่างไรก็ดีอิหร่านอยู่ระหว่างเจรจากับ AstraZeneca เพื่อสั่งซื้อวัคซีนต้านโควิด -19 จำนวน20ล้านโดสแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ามันจะมีอุปสรรคตามมาหรือเปล่านะครับในช่วงของการสั่งซื้อวัคซีนมันจะมีอะไรติดขัดอีกอิหร่านก็บอกว่ายังไม่สามารถคาดเดาได้ขณะที่อิหร่านมีแผนจะจัดซื้อแล้วก็ฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ที่พัฒนาขึ้นเองให้แก่พลเมืองของตนเองด้วยคาดว่าวัคซีนที่ผลิตเองในอิหร่านนะครับน่าจะเริ่มได้เร็วที่สุดเนี่ยก็ช่วงฤดูร้อนปีหน้าอิหร่านเผชิญกับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รุนแรงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ1ล้านคนแล้วนะครับและก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 50,000 คนด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ